เยอะๆหน่อยนะฮะในกล่องบริจาคสำหรับโครงการข้าวคนละก้าวนะวันนี้เราทำให้ทุกจุงและโครงการนะฮะงานแน่นแค่ไหนไม่แพ้นะคะนักร้องหนุ่มโดมปกรณ์ลำเคลียร์คิวมาค่ะครั้งนี้มีนัดร่วมเปิดแผ่นกับกลุ่มดีเจฮีโร่นะคะหารายได้สมทบทุนโครงการ9คนละ9ของคุณตูนบอดี้สแลมค่ะดูบรรยากาศแฟนๆนะคะมารุมล้อมตามกรี๊ดแบบนี้ไม่ใช่แค่สาวๆหนุ่มๆก็ชอบสไตล์ลีลาการเล่นแผ่นของพี่โดมนะคะนี่ที่ถนนข้าวสารค่ะได้เงินบริจาคไปเยอะเลยทีเดียวนะคะเห็นแบบนี้เป็นนักร้องสายบุญนะคะคุณโดมปกรณ์ลำติดทำเนียบอยู่แล้วค่ะทำงานเพื่อสังคมนะโดยเฉพาะหลายปีหลังมานี้อย่าง22พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ไปร่วมวิ่งกับพี่ตูนที่ชุมพรมาแล้วค่ะจะตื๊ดหน่อยนะคะก็เชื่อว่าค่ะหากช่วยกันคนละไม้คนละมือระดมทุนนะคะในแบบที่เราถนัดรับรองว่า700ล้านบาทเนี่ยทะลุเป้าหมายแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเรื่องดีๆแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าตูนตั้งใจทำมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ได้ที่คุณถนัดอะไรก็ได้อย่างโดมอย่างเงี้ยทุกคนรู้ว่าผมก็เป็นดีเจอันนี้คือวิชาชีพของผมที่ผมติดตัวผมมาผมพอจะทำอะไรตรงนี้ที่จะช่วยขอเรียกพี่ตูนแล้วกันเนาะเรียกช่วยพี่ตูนของเราได้บ้างผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีวันก่อนไปวิ่งมาไปลงแรงมาวันนี้พอกลับมากรุงเทพพอมีเวลาแวบหนึ่งก็ขอใช้วิชาชีพเนี่ยช่วยอีกแรงหนึ่งรวมเงินได้ก็จะไปบริจาคไม่ใช่แค่พี่โดมแล้วค่ะคุณย่าคุณยายก็ขอเรียกพี่ตูนกันตลอดทางเหมือนกันนะคะกิจกรรมนี้นำโดยดีเจฮีโร่ค่ะรวมตัวดีเจหลายสิบคนทั่วประเทศเลยมาจากกิจกรรมเพื่อสังคมมาถึง6ปีแล้วนะคะเริ่มต้นจากดีเจแค่ไม่กี่คนก่อนค่ะก็ไปเปิดแผนหารายได้ช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนที่เจอกับสึนามิค่ะแล้วก็ขยายเป็นกิจกรรมสังคมด้านอื่นๆอีกตอนน้ำท่วมเกาะเต่าช่วยเหลือคุณเต้ยไฮร็อกหรือว่าน้ำท่วมที่สกลนครครั้งที่ผ่านมางานช่วยเหลือหลากหลายแนวมากนะคะรวมถึงครั้งนี้ใช้เวลา2สัปดาห์เลยค่ะหาแนวร่วมจนคุณโดมปกรณ์ลำตอบรับนะคะก็แหละค่ะเลยทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจมามากมายขนาดนี้เลยวันนี้เรามาทำเพื่อคุณเฮ้ยหันไปมองตูนตูนวิ่งครับตูนวิ่ง 2,000 กว่ากิโลเหนื่อยกว่าเราไหมแล้วเราเหนื่อยไหมน้องอีกคนชื่อมะเดี่ยวอะพี่ต้องลุยเราก็เลยทำมาตลอดเลยก็มีคนที่บริจาคแล้วก็เอาบินมาให้เราเป็นกองเลยบินที่เราได้เนี่ยเป็นกองเลยนะมหาศาลเลยคนนั้นมาคนนี้มาทุกคนมาเนี่ยจ่ายเงินที่เต็มเม็ดแล้วเอามาให้เราอยากช่วยเราอยากช่วยเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าดีเจไม่ใช่แค่เปิดเพลงเดียวแต่เราเอาเพลงเนี่ยมาช่วยให้ทุกอย่างมันเหมือนจันลงโลกให้ดีขึ้นเหมือนช่วยสังคมอะไรเงี้ยเรามองแค่นั้นมันคือปรากฏการณ์ที่คนไทยเนี่ยชื่นชอบศรัทธาในความดีในการทำความดีผมรู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีครับที่จะกระตุ้นคือทุกคนน่ะเชื่อในความดีอยากทำความดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเขินอายกลัวทำแล้วเอ๊ะมันจะทำยังไงกลัวเดี๋ยวจะหาว่าสร้างภาพหรือจะอันนี้มันคือการทำลายกำแพงอย่างหนึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ณวันนี้สิ่งที่ตูนทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่ค่ะหลายคนคนดังก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการสร้างภาพอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเอาท้ายที่จริงอะเรารู้แหละว่าใจเราเจตนาอะไรนะคะอย่างกลุ่มดีเจฮีโร่ค่ะมีแผนให้แฟนๆดีเจแต่ละคนเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนด้วยให้มาบริจาคนะคะเข้าโครงการ9คนละ9ขณะที่โดมเองก็จะวิ่งมาร่วมกับพี่ตูนนะคะอีกครั้งหลังจากที่ฟิตซ้อมมาทั้งสัปดาห์แล้วค่ะเห็นลงภาพใน IG ก็คือ